สวัสดีครับผมวันนี้กลับมากับผมนะฮะไซเบอร์ครับผมนะแล้วก็ลุงบอยแล้วก็คุณอิทวัฒน์นะครับผมนะไอสตาร์คิววันเล่ครับผมสวัสดีครับผมครับอันนี้เป็นภาค2แล้วผมนะสำหรับเซเรียลสำรองของเรานะครับผมนะตามที่เราคุณไซเบอร์ครับครับผมขอให้เรียกผมว่าพี่เคทีวีดีกว่าครับไม่เอาครับคุณอิทวัฒน์อัศรักดีเลยครับนี่วันนี้มันขี้เกียจไม่เอาครับโอ้ยฝนตกลงป่าสับต้นไม้เอ้ยมีใครกีไม่ใครกัดอะไรไปอ่ะโอ้โหดูก่อนนะเวลยังอัพไม่ถึงนะครับผมต้องรอเก็บชุดนี้ให้ได้ก่อนเราถึงจะอัพเลเวลฮาร์เวสต์ขึ้นได้นะฮะไม่ใช่โดนอีกากัดแบบนี้ฮะเดี๋ยวต้องรอเก็บผักชุดนี้ให้ได้ก่อนครับไปเก็บผักข้างล่างก่อนแล้วกันนะเออเก็บต้นหอมนะผมเก็บต้นหอมมาช่วงแรกตังสำคัญมากคุณวันเดี๋ยวผมไปตกปลาขยะได้เลยคุณเซเบอร์ฮะจะหาเก็บขยะขายดีกว่าได้เลยครับนะดอกต้นดอกไม้ปลาอะไรก็ว่ากันไปครับวันนี้ไม่ต้องลดน้ำด้วยครับตรงปลาน่าจะเวิร์กสุดนะเพราะมันได้ขายเลยไงไม่ต้องวิ่งไกลด้วยใช่ไหมไกลตกยากจัดเลยนะอ๋อเดี๋ยวผมตกเองเออตกยากจัดเลยครับฝากดูลุงให้หน่อยว่าลุงมายังลุงอะไรอ่ะลุงที่อยู่ท่าน้ำอ่ะโอเคแล้วมาแล้วมันแปลตั้งแต่มันแปลได้ทั้งวันก่อน5โมงอ๋อท่านผมไปตบปลาด้วยเงินหมดเยี่ยมอ่ะมาครับครับผู้ที่อยากครับนี่ไอ้กิ๊ดมันมีของที่ใส่แล้วแบบว่าให้ดูดของที่เราทำตกอ่ะแรงๆต้องลงดันฮะลงดันฮะลงดันป่ะลงดันกันไม่ครับเหมือนยังไม่เปิดครับอ้าวมันต้องมีการระเบิดเหมืองก่อนฮะแล้วจะรู้ได้ไงมันระเบิดเมื่อไหร่มันหลับมันจะได้ยินเสียงตึ้งอ่ะเออสักของพี่วันที่อะไรวันที่ห้าป่ะวันที่ห้าประมาณอาทิตย์หนึ่งมีคนค้นขยะไปแล้วลงฝากซื้อมาเล็ดหน่อยลงมีตังค์เปล่าเอ้ยเดี๋ยวผมซื้อก็ได้ร้านจะไม่เปิดครับวันนี้แล้ววันนี้มันเปิดไหมเปิดทุกวันแหละใช่เปล่านี่คือซื้อมาเล็ดมานี่แบบว่าไม่ต้องไอ้นี่เลยไหมฮะเฮ้ยทำไมกดเดินไม่ได้อ่ะเกมค้างไม่ต่างนะค้างหรออ๋อมันหลุดหน้าจอเอาเมาส์ไปคลิกอีกทีนะดิไม่ได้คลิกลายเด้งเปล่าลายเด้งเปล่าไม่มีลายเด้งนะลงฝากไปซื้อต้นไม้มาด้วยผมขุดไว้รอแล้วเนี่ยเอามันปิดมันเว้นเดโอ้เสียดายอุตส่าห์ได้ที่รดน้ำฟรีโอ้โหครับเว้นเดโออยู่นาวเอออาจารย์ดีรีบอาจารย์จะคิดเว้นเดเหมือนใช่ไหมเพลงนี้ป่ะเพลงไหนลงเกิดไม่ทันฮะเกิดเก่าไปใช่ไหมเกิดไม่ทันโอ้โหเกิดไม่ทันด้วยอืมเกิดมาก็มีรถก็ห้าเลยใช่ไหมอืมเกิดมาก็ Windows 10เลยอุตส่าห์ได้ทำแปลงไม่ต้องเยอะแล้ววันนี้เนี่ยจะทำอะไรลงให้สตาร์วิน่าหมดตกปลาตกปลาอืมได้ครับไม่ไปตกเอาไหมดีเอ่ยนี่เป็นปลาทะเลตัวละ50 กิโลนะครับจะสร้างมาได้หลักหมื่นแล้วนะในแบบชุดเดียวไปเลยว้าวเจอผักว้าวเจอผักว้าวเจอผักเล่นเด้โอ้อยู่เล่นเด้เองคนเดินผ่านไปด้วยน่าจะไปเอาเบ็ดอะไรนะไปเอาเบ็ด
เหี่ยวเป็ดเหี่ยวเป็ดผมว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยแหละเออเป็นคนอย่างเงี้ยเอออย่าให้สบู่ตกนะอย่าให้สบู่ตกผมยืนคือผมก็โดนว่าอีกแล้วตลอดตลอดคือยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยเห็นไหมครับว่าเหมือนยังเข้าไม่ได้นะครับตัวลองให้ดูคุณเทเบิลเออแก่แต่สมองเป็นเด็กชื่อเขาคือเทเบิลผมได้ปลาปลาครับผมด้วยครับผมอะไรวัดเล่นมุกอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเดินมาก็ไม่รู้สิบแล้วบอกมาเรื่องเซอร์จินโคนะก็ลงถ้าเราเดินตากฝนนี่เราจะป่วยหรือเปล่าลงไม่ป่วยครับไม่มีป่วยครับจะป่วยแต่เมื่อลงเหมือนหนักๆนั้นครับอ๋อไม่ไม่มีป่วยนะลงเหมือนหนักๆมันไม่ใช่มีที่หมดใช่ไหมไม่โดนซอมบี้ตีไงซอมบี้ตีตายไงมันไม่ได้ตายมันป่วยครับดูเวลาตกปลาจอยมันสั่นได้ลงจะหนีดีวะไอ้สู้แบบอย่างนานผมไม่ได้เนื้อมันน่าจะมีปกอ่ะมันน่าจะมีปกที่ตกได้มันเด้งแรงนะปล่อยปลาตัวนี้ละมันต้องไปอยู่ใกล้ผมตัวนี้โอ้ยมาดิมาดิเบอร์มาดิจู๊ะลงมันมีเบ็ดที่ดีกว่านี้ไหมลงฮะมีแต่ต้องรอสักพักครับอะไรนะเบ็ดต้องให้ต้องรออะไรผ่านะรอสักพักหนึ่งผมไม่ไหวนะครับทุกคนผมขอตัวแป๊บนึงนะแล้วเจอปืนครับถ้าคุณจะมาแค่นี้นะประมาณไม่ผมจะออมตัวไม่มีท่านไอเดี๋ยวผมไปห้องน้ำแป๊บนึงอ๋อแม่จ่าโจโคล่าไปด้วยครับใช่ไหมเออนะจูจ้าแม่จ่าโจลงผมตกได้ปลาไหลอะลงโอ้ดีเลยครับเข้าหน้าปลาไหลอะว้าปลากาดอะไรเงี้ยได้ปลาคาร์ฟครับปลาไหลมันไอ้นี่หรือเปล่าลุงมันต้องเอาไปบริจาคหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อเอาไอ้บริจาคไม่ต้องมันจำเป็นแล้วใช้นายทุนเอาอ๋อหรอได้ปลามันหลายไซส์ได้ลงกระเป๋ามันเต็มแล้วต้องรอเก็บผักชุดนี้โอ้ตัวนี้ปล่อยครับเก็บผักชุดนี้มีตังค์ซื้อเข้ามากันนะถูกว่าเด้งแบบมันต้องเป็นปลาในตำนานแน่เลยถ้ามันเด้งเยอะไม่มันยากเกินเออมันไม่ยากนะลุงตกได้ไป10ตัวเนี่ยลุงไม่ตัวที่ผมเจอมันยากเกินแค่ตามคำเรียกร้องของแฟนคุณพิทวัฒน์ไอ้ผมตกได้ปลาไหลอ่ะมันเอาไปทำอะไรได้มั้งปลาไหลเก็บไว้ตัวนึงก็พอครับเราไว้ใส่ไอ้อันนี้เอาชิปเมนต์อันล็อกได้เออไม่ต้องใส่แล้วลุงขายไปตกแม่งแล้วตัดต้นไม้ดีกว่า
ไม่ทำลายป่าดีกว่าผมเนี่ยมารับของอยู่ปกติไหนตายเนี่ยเขาโยนลงน้ำทำไมมันตกน้ำเหรอเชี่ยเออรู้นะถ้ามันโยนลงพื้นได้เหรอมันโยนได้ถ้าคุณเป็นผู้ดูดคำโหคุณโยนลงกลางน้ำเลยใครจะไปเก็บได้คุณได้ปลาไหลสองตัวแล้วจะยอดลุงเอาขายทำทุนอย่างเดียวลงจัดไปเออเราเล่นแบบแปลกนะผมฮะเราจะไม่ทำอาชิเมนต์ฮะผมว่าถ้าบอกงั้นเรามาเล่นสายโจ๊กได้ไหมได้ใช่คุณเข้าใจถูกแล้วอ้าวผมไปฟันแจกเล่นแบบนั้นต้องตั้งหลายทีแล้วไม่มีโอกาสเล่นสักทีเกิดสายจุ๊จ้าเราจะทำให้ตีแดงเกิดสายจุ๊จ้ามันของมันแพงไม่เป็นไรครับเรารวยเรารวยครับเรารวยครับขายครับมีเท่าไหร่ขายให้หมดครับเน้นตังค์ฮะมีเท่าไหร่ครับขายทำทุนให้หมดครับเดี๋ยวก่อนนะทำไมผมมีสกายสองนันวะเพราะผมวัดมาเปล่าวะ9โมงนะ9โมงแล้วทุกคนลุงสาหร่ายกินได้เปล่าขายครับขายโยนลงถังขยะไปแล้วขายไม่ได้มันช่องมันเต็มอ่ะกระเป๋าไม่พออ่ะทิ้งไปเลยครับหัวตอนนี้ไปทำทุนดีลงช่องมันเต็มมันแบกกลับบ้านไม่ได้ถ้าเราจะลงเหมืองถ้าเราจะลงเหมืองเราต้องมีคนเก็บของคนคนรับกระเป๋าครับไม่หลงวันที่16แล้วค่อยว่ากันนะวันที่16อ่ะเราจะเอาเงินทุนทั้งหมดครับผมนะแผนของเราก็คือเอาเงินทุนทั้งหมดที่เราได้ตอนนี้ไปซื้อมาเล็ดผักให้หมดใช่ไหมแล้วก็ปลูกให้หมดเลยเสร็จแล้วก็เอาเงินทั้งหมดนะไปซื้อสตรอเบอรี่หมกครับใช่ผมว่าสตรอเบอรี่ถ้าเอาปลูกไปเก็บไปปลูกลูกหน้าดีกว่าคุ้มกว่าอะไรนะถ้าจะเก็บไปถ้าคุณไปเอาสตรอเบอรี่ไปปลูกนะคุณเก็บไปปลูกลูกหน้าดีกว่าไม่ได้ครับผมนะผมว่าจะเอาไปปลูกไอ้นั่นแหละในโรงเรือนสายโจจ้าไงสายโจจ้าจัดไปลงมันจะกลับเก็บเมล็ดมันเอาเก็บเมล็ดเอาไว้สตรอเบอรี่ไม่ถ้าเราจะปลูกสตรอเบอรี่ผมว่าปลูกแบล็คเบอร์รี่ดีกว่าไม่ปลูกแบล็คเบอร์รี่ก็ไอ้ไม่มีขายคุณไปดูไหมรู้ดูนู้นอ่ะดูหน้าที่ขายร่วมปวดเราจะได้อันนี้ต้องอีกเยอะต้องใหญ่ใช่ไหมในต้นนี้มันอมตะจังวะมันปลูกได้เฉพาะมันปลูกได้สองฤดูหรอคุณวัดปลูกทั้งหมดสามฤดูครับฤดูหนาวก็มีผลของฤดูหนาวแต่ว่ามันเป็นผลไม่ไม่ไม่สตรอเบอรี่อะปลูกก็ดูอุ่นได้ด้วยหรอปลูกได้แค่ฤดูเดียวครับแต่คิดว่าหมายถึงว่าปลูกปีหน้าไงปลูกปีหน้าไปเลยแต่ว่าสตรอเบอรี่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันปลูกแค่ปีเดียวมันไม่ได้คุ้มคุ้มวัดคุ้มไม่ปีแรกมันปลูกไม่คุ้มมันอาจจะได้ไม่กำไรนิดหน่อยแต่ว่าเราเงินนั้นเราไม่ปลูกเองดีกว่าไม่เราจะไปปลูกในโรงเรือนเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วใช่เราจะเอาไปปลูกในโรงเรือนคุณวัดถ้างั้นผมมีวิธีนึงถ้าคุณจะปลูกในโรงเรือนคุณซื้อมาแค่เม็ดเดียวก็พอแล้วคุณก็เอาไปทำเมล็ดเครื่องทำเมล็ดทำออกถ้ามีแม่เครื่องทำเมล็ดมันต้องเบี้ยวอะไรป่ะมันไม่ยากถ้าเราปลูกผักไปแค่กิโลประมาณ4-5มันก็ได้นะผมนอนแล้วนะทุกคนได้เลยผมกำลังวิ่งเข้าไปจุดตีสองแล้วนี่เฮ้ยลืมขายปลาว่ะผมมาขอพันวันนี้คือโรย800ปลาไหลราคาแพงนะจัดไปผมได้ปลาไหลดาวมาด้วยเมื่อกี้ผมปลาไหลดาว1ตัวแล้วก็ปลาไหลธรรมดา2ตัวไหนลงเข้ามานี่เดี๋ยวเราไปขายเองอะไรไม่ให้เดี๋ยวเราเอาไปขายเองแล้วก็จะไปซื้อเมล็ดมาด้วยไงเอ้าไปเลยใส่ไปกล่องนี่เดี๋ยวนี้เราไปขายร้านแล้วก็แลกเมล็ดไปเลยเร็วดีอ๋อขายด่วนเอาไปเลยขายด่วนมันไม่ได้ตังค์มันได้ตังค์น้อยหรอขายด่วน 30% เลยนะไม่เป็นไรช่างมันใช่
มันหายไปเยอะเดี๋ยวผมหรองั้นก็ไปขายพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะดีกว่าอ่ะจัดไปใช่อ่ะมันจะก็โยนนี้เลยการมันจะกินมันจะกินอะไรประมาณ 30% อ๋อหรอใช่คุณวัดไม่ได้อะไรมันขายมั่งหรอผมขายไว้ในปางโอเคเดี๋ยวเนาะผมโดนตบตามมาทุกคนเขาบอกว่าผมการเราได้ไม่ได้ทำไมคุณวัดเป็นแบบนี้ต้องงานหนักเพื่อใครเพื่อเมียนี่ถ้าเราซื้อกระเป๋าเราต้องซื้อทุกคนป่ะก็ซื้อทีละคนซื้อทีละคนมันไม่เปิดผมมาเจ็ดโมงเช้าครับกระเป๋าผมว่าซื้อหลังวัน16ดีกว่าป่ะลุงได้ปลาไหลดาวมาด้วยเหรอใช่พดแหลมอ่ะเออผมว่าปลาเตยน่าจะราคาดีที่สุดที่ผมรู้มาปลาตัวเล็กลองดูตัว57ลงขุดดินรอแล้วลงฮะขุดดินเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนร้านมันยังไม่เปิดลงเก็บหมดละเคลุงเปิดมาร้านละร้านเด็กอุ้ยมีเทนนี่รถด้วยพอเรามีแลมโบ้โอเคมีเบ็ดราคา25บาทด้วยเลยมันดีกว่าเบ็ดนี้ปะเบ็ดกากครับกากกว่านี้ราคา25บาทตัวนี้มันคือกระเทียม500คุณมาขายทำมะหอกอะไรวะไม่รู้เหมือนกันสำหรับคนที่อยากได้เบ็ดตกปลาเราไปเอากระลงไม่ทันหรือเปล่าไม่มันได้คนก็หรอคนที่เต๋อขายที่ไหนได้คู่ขี้มาด้วยวะจัดมาหนักๆครับผมนะเรารู้ว่าคุณวัดของมีสตามิน่าเยอะครับผมตกปลาอยู่มาปล่อยเลยลงนะได้เลยเอาปล่อยได้จากการตกปลาได้มั้งประมาณ5,600ได้จัดไปสร้างรายได้ด้วยคริปโตเบสแล้วก็ Axie Infinity เกมอะไรหรอกฮะเกมอะไรเกมที่ทำให้คนธรรมดาก็หมดตัวได้ผมเขียวเกินไปหน่อยชุดผมแมปเรื่องมองของไปบริจาคอะไรก็ได้นะแอปบริจาคทำไมลงไม่ต้องไม่มันมีของที่เอาไว้บริจาคที่นี่อยู่บ้านเถอะมันจะมีพวกของที่เวลาเราบริจาคแล้วมันให้มาอ่ะนั่นแหละแล้วก็เอามาใช้ถูกได้มีพวกหุ่นฟางหุ่นอะไรก็ได้อ๋อเฮ้ยมันมีนั่นแหละอะไรนะ Ancient Seed Ancient Seed ดีมากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกยากครับฮะต้องปลูกในโรงเรือนเท่านั้นมีแค่เม็ดเดียวเลยมันปลูกไปที่ไหนก็ได้แต่มันจะตายหาไงเพราะว่ามันมีเม็ดเดียวแต่คนมันได้1ปีครับมันได้1ปีด้วยเพราะนอกจากมันปลูกมันแพ้1ฤดูในการปลูกแล้วเราจะเก็บผลไม่ได้หมด2ฤดูแล้วพอฤดูหนาวมันก็ตายแต่เราไม่อยากให้มันตายไงโดปลูกในโรงเรือนดิคุณเออแต่ผมก็ตั้งนานที่จะให้มันตายทำไมเรามีคุกขี้ด้วยสายโอ้โหนี่คือนักรดน้ำอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ผมถึงขั้นไปนอนรอสตาเมน่าเต็มเลยเพื่อมารดน้ำเลยนะโอ้โหใครก็ได้ไปเก็บต้นหอมทีนี่กำลังเดินลงไปพอดีเลยไอ้มิกซีมาเพิ่มมาลงเฮ้ยผมเจอไอ้นี่ว่ะ
คอปเปอร์ในบ้านเราเนี่ยอ๋อคุณวัดหรือคนขโมยมาครับฮะไม่ใช่มันเป็นก้อนหินอยู่ทางลงจริงๆลองเดินมาแมปมาเดินมาด้านล่างอ่ะมันจะมีคอปเปอร์ให้เราขุดมาแล้วครับมันมีครับเขตตรงเนี้ยผมก็มาขุดมาเหมือนกันฮะมันออกทุกวันเลยหรอแสดงว่าบ้านเราพิเศษมีคอปเปอร์ดรอปด้วยใช่ไม่งั้นก็ไม่ต้องลงเหมืองแล้วดิมันดรอปคอปเปอร์ไม่ใช่หรอเดี๋ยวต้องเด็กจะได้คลองแล้วก็เป็นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านการรู้แล้วคนจะได้มีตะกะเยอร์ตะกะเยอร์เอาเชื่อไหมว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเหลืองดูพยากรณ์อากาศก่อนพยากรณ์อากาศนะครับผมเขาบอกว่าช่างแม่งอากาศออกฝนไม่ตกดูที่ไหนลงดูที่ทีวีในบ้านเราครับมันจะมีทีวีครับหรอใช่ครับมันมีสั่งช้อปปิ้งออนไลน์ไหมลงรู้สึกว่ามีนะมาเรื่องปลาผมอ่ะว่าทำไรอ่ะตกปลาหูยได้เหยื่อมาด้วยใส่ยังไงเนี่ยอะไรส่งอะไรมาเนี่ยใส่เหยื่อครับไปดูเหมืองก่อนฮะเกือบขายไปตกปลาใส่เหยื่อยังไงอ่ะใส่ไม่ได้อ่ะเด็กแว้นโอ้โหมาโอ้ยมาแล้วผมเด็กแว้นโอ้โหเป็นไงล่ะมันต้องเบ็ดนี่แหละเด็กแว้นโอ้โหเยอะโอเคตั้งแต่มีการเรียนออนไลน์กันเกิดขึ้นนะเห็นไหมเด็กแว้นก็เริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมลง IQ เริ่มลดลงครับเริ่มไปแว้นกันแล้วครับผมดูอ่ะคนมาเรื่องตาผมคุณบอยทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมลงเราแค่มาตกเป็นเพื่อนนั่นมีลุงมาออกมาช่วยตกแล้วอะไรเราห้ามตัดต้นไม้ผมนะไปทางที่มีน้ำครับผมดีพอดีไม้ทั้งหมดก็จะตกน้ำผมเหมือนคุณวัดที่ทำนะ มันคอนโทรลมุมในการตกของต้นไม้ได้ด้วยลงได้ครับถ้าเราตัดด้านซ้ายมันจะตกไปด้านขวาแล้วตัดด้านขวาจะตกไปด้านซ้ายนะแล้วถ้าด้านขวามันเป็นน้ำด้านบนก็เป็นน้ำมาลงเราก็ไม่ต้องตัดนะ เราไม่ใช่คุณวัดลุงเนี่ยไม่ได้เปิดเมืองก็ทีอุ้ยได้โคมา5อันผักวัดเจอผักวัดมีลูกนี่มีลูกเหมือนกันนะฮะลุงแกพูดอะไรช่างมันแล้วกันนะมีคนแอบเป็นนอนนักตกปลาในตำนานนี่ว่าปลาในตำนานผมเป็นนักตกเหล็กตกเหล็กทุกคนฟังเอาไว้นะฮะผมอะไรนะตกเหล็กลุงตู่ฟังเอาไว้ครับผมนะอู้มันด้วยครับตายเกี่ยวแล้วครับผมเกี่ยวครับปุ่มหมุนด้วยล่ะใช่ครับแอบท่อนไม้ตัดได้ไหมไม่ให้ตัดนะใส่คอปมาแล้วโอเคผมจะเข้านอนละนะทุกคนไปผมไม่เพชรผมไม่เพชรทุกคนผมไม่เพชรมาตรงนี้มาจากไหนเยี่ยมเลยตกปลาได้ละตกปลาได้กล่องอ๋อก็คือผมไปเอาขยะดีกว่าไม่ต้องไปนั่งลุ้นกับปลาเลยเอเนอร์จี้หมดละโอ้ได้ปลาอะไรไม่รู้แปลกๆดาวทองด้วยตัวใหญ่ๆผมก็ได้เหมือนกันตัวนึงปลาอะไรไม่รู้หน้าตาแปลกๆ
ปลาอะไรปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยไม่ยอมสั่งวัคซีนมาสักทีปลาดุกปลาดุกปลาปลาสต็อปครับไอ้ตรงนี้ตกไม่ได้หรอเนี่ยไม่ได้เฉยเลยครับหรือได้ปลาแปลกๆเพิ่มไหมแล้วรอบนี้ตัวสีดำตอนแรกตัวสีสีออกทองทองแดงแดงตกปลากลางคืนได้ได้ปลาแปลกๆใช่ไหมคุณว่าเขาเป็นคนแบบนี้แหละครับอะไรอะไรก็ปั่นหมุนตลอดเนี่ยเมื่อปั่นเพื่อให้มันหมุนกลายเป็นต้องแข็งใสแล้วเนี่ยปั่นอะไรไม่เคยนี่เด็กในสังกัดผมมาได้ยินเขาจะคิดว่าผมคนยังไงเป็นคนชอบเอาตุ๋นแหละและอย่างนี้เคยเรียนคนดีเลยไม่เคยเป็นคนดีในสายตาคนชิ้นคนดีครับประมาณ11ประมาณ5ทุ่มเราต้องกลับบ้านนะได้แหละคุณว่าเป็นคนดีเสมอครับผมกับซันที่บอกว่าผมเป็นคนดีไม่ห่างเลยใช่เลยอุ้ยได้ปลาดาวม่วงอ่ะไอ้ปลาดาวม่วงจะขายได้เยอะครับแหมสุดยอดเป็นแหละเมื่อกี้บอกให้กลับกี่โมงนะ5ทุ่มใช่ไหมกลับละได้สมบัติด้วยล่ะแต่ตกปลาไม่ได้ถ้าเราตกปลาไม่ได้สมบัติเราจะไม่ได้ใช่ไหมใช่คุณเซนโดตกปลากาบหมดสมบัติป่ะกลับบ้านดีกว่าเบื่อจังเลยเมื่อตื้อตื้อทำไมมันเมื่อตื้อตื้ออ่าเขาหลุดเลยบ้างครับมืดตื้อตื้อทำไมมันมืดไปหมดนะมืดตื้อตื้อทำไมมันมืดตื้อตื้อตายนอนลุงขายปลาก่อนขายปลาครับขายปลายังได้ครับมันหลุดแล้วครับเรียบร้อยขายกดตัวอะไรอ๋อตายครับกดสีเหลี่ยมแล้วตัวออกกดตัว X กดตัว X นั่งอมหอนอยู่อมหอนจริงหรือเปล่าโอเคเคลียร์ของเสร็จแล้วดีนะมาอยู่บ้านคนละหลังข้างหลังเดียวกันนี่อย่างสมูตกนี่จบคุณวัดเลยเดี๋ยวสำหรับพักอังพาร์ทนี้ผมเราจะไว้เป็นคดีกันก่อนเจอใหม่ในพาร์ทหน้าอ่ะเดี๋ยวสรุปแล้วผมสวัสดีครับดูสรุปก่อนดีลูกอย่าเพิ่งไปนี่โอ้โหโอ้2,700เฮ้ดูปลาผมก่อนปลาผมแข็งได้เท่าไหร่โอ้โหปลาม่วงลุงปลาม่วง60ลุงเดี๋ยวเพชรผมโอพีใช่เดียวลูกร้อยแต่ปลาหน้าแปลกๆผมขายได้เยอะอยู่นะเนี่ยลงปลาไหลปลาไหลกับปลาดำแล้วก็ปลาอ้วนๆ